ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านไปเที่ยวชมกังหันลมนะฮะผลิตไฟฟ้าที่เขาเยเที่ยงลำตะคองชมกังหันลมยักษ์ที่ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช้ผลิตไฟฟ้าและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่เขื่อนลำตะคองนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมักนิยมชมทิวทัศน์ถ่ายรูปกันสวยงามซึ่งบริเวณนี้จะมีจักรยานให้เช่านะในราคาชั่วโมงละ40บาทซึ่งเป็นจักรยานของกลุ่มจักรยานท่องเที่ยวบ้านเขาใหญ่เที่ยงการเดินทางจากกทม.ไปยังกังหันลมนะฮะที่ลำตะคองระยะทางจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงระยะทาง260กิโลเมตรหรือเดินทางโดยรถไฟก็ได้กังหันลมตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วถนนมิตรภาพนะฮะอยู่ห่างจากนครราชสีมาเพียง68กิโลเมตรหรือห่างจากอำเภอปากช่อง39กิโลเมตรการเดินทางสะดวกครับท่านผู้ชมเวลาเปิดก็ประมาณ8โมงเช้าปิดนะฮะก็18นาฬิกาฮะอ่างพักน้ำตอนบนนะฮะมีความจุของน้ำทั้งหมด10ล้านลูกบาทเมตรสูบน้ำมาเก็บไว้บนอ่างนะฮะและทางการไฟฟ้าจะปล่อยน้ำลงสู่โรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในนครราชสีมาหรือบริเวณใกล้เคียงได้อีกส่วนหนึ่งชมทิวทัศน์อันสวยงามที่เขื่อนเก็บน้ำบตอนบนทุ่งลำตะคองชมความงามของเขื่อนลำตะคองและชมสะพานมอเตอร์เวย์ที่พาดผ่านลำตะคอง
ในส่วนของลานจอดรถนะครับท่านผู้ชมมีลานจอดรถรองรับรถนักท่องเที่ยวได้เกินกว่า100คันครับท่านผู้ชมครับครับต้องกราบขอบพระคุณมากที่รับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่ทริปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยเราจะได้มีคลิปใหม่ๆมาเสนอท่านครับขอบพระคุณมากครับ